สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาทาชินมัญชรในช่วงเช้าวันนี้วันจันทร์ที่26ธันวาคม2565ขึ้น4ค่ำเดือนยี่ปีขานวันนี้ถือเป็นวันฉลูไม่ถูกกับมะแม่ครับเฮงยืนหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือผู้ที่เกิดในปีมะเสงปีชวดและปีละกาครับคุณที่เกิดในปีมะเสงโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินจะมีการเริ่มต้นการเงินและการลงทุนใหม่ๆและยังมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามครับคุณที่เกิดในปีชวดโดดเด่นในเรื่องของงานประจำมีเกณฑ์ขยับขยายการเลื่อนตำแหน่งและยังมีข่าวดีจากงานด้านการขายการตลาดด้วยครับคุณที่เกิดในปีละกาในช่วงวันนี้โดดเด่นในเรื่องของความรักและก็ความสัมพันธ์ครับใครที่ยังโสดมีโอกาสดีในการพบเจอคู่ในวันนี้คุณที่เกิดปีมะแมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอุบัติเหตุและอารมณ์ของคนรอบข้างเลี่ยงเลี้ยงเย็นๆถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างไกลให้อภัยกันไว้ดีกว่าครับเฮงยืนหนึ่งสัปดาห์นี้คือชาวราศีมังกรและชาวราศีกรกฎครับพูดอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองได้พลังจากดาวพุธยังมีเกณฑ์ความรักที่ดีและจะได้พบเจอความรักจากการเดินทางไกลจากดาวศุกร์และดาวเสาร์ด้วยนะครับเดินทางไปไหนราบลื่นปลอดภัยด้วยคาถาสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติราศีเฮงยืนหนึ่งไปแล้วราศีที่จะต้องระมัดระวังบ้างคือชาวราศีเมษและราศีตุลสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุรวมไปถึงเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่มีโชคดีในเรื่องของความรักครับถ้ามีโอกาสการแก้เคล็ดก็คือไปเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวกินในที่ไม่เคยกินนอนในที่ไม่เคยนอนแต่กรุณานอนกับคนที่เคยนอนแล้วนะครับรับรองได้ในช่วงสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและจะมีโชคดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินครับตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกถือเป็นมงคลในวันนี้นะครับสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นมงคลสำหรับวันนี้ครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่กับเช็คดวงยืนหนึ่งและผมคาทาชินมัญชรทุกเช้าวันจันทร์6:15ครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คาทาโดยเที่ยวไทยรับพลังบวกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย